อีกหนึ่งสาวค่ะที่ไม่ว่าจะโพสอะไรผ่านโซเชียลก็ต้องเป็นกระแสตลอดค่ะสำหรับปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาสาวสุดแซ่บของหนุ่มกวินดูวานล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้โพสข้อความสุดแซ่บค่ะจนชาวเน็ตต้องกดไลค์กดแชร์พร้อมคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากค่ะโดยสาวปุ้มปุ้ยโพสแคปชั่นเด็ดผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองค่ะว่าโตมาขนาดนี้ผ่านผู้ชายมาก็มากทั้งโดนหลอกโดนทิ้งก็ยังรอดมาได้จะมาตายเพราะผู้ชายชื่อตู่ไม่ได้นะและปุ้มปุ้ยค่ะยังคอมเมนต์ใต้โพสอีกว่าโดนฟันมาตั้งเยอะก็ยังไม่ตายหลังจากโพสต์ไปค่ะก็มีคนมาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเต็มร้อยไม่หักค่ะอย่างชอบมากชอบมากเลยแม่อย่าแผ่วค่ะเรามันเลือดนักสู้เบาไม่ได้เลยค่ะแม่ข้าวแทบพุ่งค่ะขอยืมแคปชั่นนะคะ10ไม่หักเลยครับรักเลย